้าสู่วันสุดท้ายครับผมของ Dota Summit 10นะครับผมกับรอบชิงสายล่างชนะไปรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่าง Alliance ตัวเต็งรายการนี้นะครับซึ่งแพ้ Pain Gaming มาเมื่อวานนะ2-1พบกับ Serenity นักต่อยตัวเองจากประเทศจีนนะครับซึ่งสิ่งที่น่าจับตามองคือปกติทีมที่เจอ Serenity จะแบนเลอร์แชกตลอดซึ่งผมก็คาดว่าเขาน่าจะมีคนเล่นเลอร์แชกเทพๆก็เลยต้องแบนเลอร์แชกตลอดแต่ Alliance ไม่เลือกที่จะแบนเลอร์แชกนะครับ Alliance เลือกที่จะแบน Ember SP แล้วก็ AA นะหยิบมาเป็น Grim Stroke นะครับจริงๆแล้วการที่เขาแบน AA ใน First Phase มันทำให้เขามีโอกาสในการจะเล่น Morphing ของ Mickey ด้วยมันคือตัวเด็ดของ Mickey ทีมเขาอะนะพอเราแบน OD เราแบน AA อะไรเงี้ยมันก็แบบทำให้สล็อต Morphing มันสามารถเล่นได้อันนั้นคือแบบการเปิดกว้างไว้ก่อนในจังหวะแรกแต่สุดท้ายแล้วเราเห็นดราฟออกมาเป็น Earth Spirit Lurchak นะครับซึ่งอาจจะเป็น Lurchak Offlane ก็ได้เล่นคู่กับ Earth Spirit มันก็เป็น Double Stun เล่นได้ใช่ไหม Alliance เป็น Grim Stroke กับ Serven นะครับ Double Storm Hammer แล้วก็ Serven Grim Serven ไม่ใช่ Serven ทีมก็บอก Serven Grim แล้วก็ Grim กับ Jack อะไรเงี้ยคอมโบบ้านๆในเลนทีมไฟเล่นได้เลนก็เล่นได้ Serenity ครับผมแบน First Phase ก็คือ Root Matter ของคอยควาเลยนะเป็นตัวเด็ดที่เขาเล่นได้ซึ่งเขาก็น่าจะรู้แล้วเขาน่าจะมีแผนในหัวเลยดูจากดราฟซีเนอริตี้ว่ากูจะเล่นแผนนี้แหละซึ่งแผนเนี้ยมันสู้บูทมาสเตอร์ไม่ได้ฮีโร่เลนกลางตัวเนี้ยซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเลอร์แชกมิดไม่ก็ออฟเลนเท่าที่ผมดูตอนนี้นะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะโดนเคาน์เตอร์พิกซัมติงอะไรไหมแล้วเขาอาจจะลดความสำคัญของเลอร์แชกตัวนี้ลงไปเช่นเจอร์นิกแอสซินโผล่มาในดราฟของอาริยันแล้วก็เปลี่ยนเลอร์แชกไปเล่นโรบที่มันต่ำลงไปSerenity แบน First Phase นะครับก็มี Mars กับ Willow ด้วยซึ่ง Alliance ใช้บ่อยมากในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ Willow ของไทกะแล้วก็ Mars ของ Boxy ตัวเด็ดของพวกเขานะAlliance แบนเป็นกุงก้านะครับกับทางด้านของ Omni-Knight นะ Omni-Knight เสริมพลังเลอร์แชกอันนี้ทุกคนก็น่าจะจำกันได้ว่า 7.22 นี่มันคือดูโอมะเร็งนะครับตอนนี้ยังมีเชนหลุดอยู่ในดราฟนะแล้วก็กุงก้าที่แบนไปนี่มันยิ่งทำให้รู้สึกว่า Alliance ก็มองว่าเลอร์แชกตัวนี้จะเป็นออฟเลนฮะหรือไม่ถ้าเล่นเลอร์แชกแครี่บางทีมันเล่นได้แต่ผมไม่มีข้อมูล Serenity เหมือนกันและอาจิตนี่คือไม่ใช่ฮีโร่เด็ดเลยเลอร์แชกแครี่เนี่ยเหมือนให้ MP เล่นเลอร์แชกแครี่ให้เปรียบเทียบประมาณนั้นSerenity แบนเป็น Signature Hero ของ Boxy อีกตัวครับผม Tiny Offlane แล้วก็ Enigma ของไทกะเรียกได้ว่าแบนเจาะตัวเด็ดๆไปหมดเลยรู้สึกว่าคีย์ของดาร์ฟ Serenity นี่จะเป็นเลอร์แชกเดินเกมมากๆเลยนะคือถ้าแบบเลอร์แชกเดินเกมไปเจอ Tiny สกัดช่วงออกไปเดินเกมอะไรเงี้ยเอาวาลันทอสชุดเดียวบุ้มเด็ดนี่คือแบบเลอร์แชกจะพังทันทีเขาแบนไปทั้งหมด2ตัวที่ผมมองว่าแบบมันสกัดเลอร์แชกได้ทั้งมาทั้งไทนี่จากิโร่เหรอจากิซับ5เฮ้ยทำไปเล่นนั้นเนี่ยเลอร์แชกดันจากิดันรู้สึกว่าเกมมันจะไวมากเลยเพราะเซเว่นมันใช้เวลา16นาทีอัพอยู่แล้วอะคือต่อให้มันไม่ซื้อไมดัสแล้วเล่นเฟสบูทกับเอ็กโคยังไงมันก็ต้องมี BKB มันถึงจะเล่นกับเลอร์แชกได้Alliance เกมนี้ต้องมีออฟเลนถือไปด้วยเจอเลอร์แชกตอนนี้สล็อตซับอีกหนึ่งตัวบอกว่าคริมตัวนี้เปิดช่องให้ Alliance เล่นได้เยอะมากคอมโบกับชาแมนไลออนแซนคิงหรือจะเป็นจริงๆ Nix ก็ได้นะ
ไม่ต้องทำดับเบิลสตันก็ได้อ่ะเป็นชาแมนครับผมดับเบิลกับกริมสโตรกดับเบิลเอเทอร์ดับเบิลเฮกซ์โคตรแรงคือคีย์ทีมไฟท์อาเลียนซ์ที่โซบายสำคัญมากเลยมันสามารถที่จะสรรสร้างอภิมหาคอมโบต่างๆขึ้นมาได้ตอนนี้ A มีคอมโบกับกริมแล้วชาแมนเสางูปักก็เพรสเชอร์ในเกมได้พอสมควรแต่ก็ต้องการตัวทำเกมมิดเลนอยู่ดีที่จะสเปซให้กับเซเว่นโอ้โหเซเรเนตี้มาเป็นไลท์ซิลเลอร์ครับเคาน์เตอร์เซเว่นตรงๆเลยนะแล้วหยิบไลท์ซิลเลอร์ไวมากคือเขายังไม่เห็นเลนออฟเลนของอาเลียนเลยอย่างนี้มันยิ่งบอกชัดเจนเลยว่าเขาจะเก็บ last pick ไว้ให้ mid lane ซึ่งแบบนี้มันเหมือนกับเลอแชกมันคือออฟชัดๆอ่ะตอนนี้ออฟเลนเมตาเหลืออะไรเหลือเซนทอร์แล้วก็มีบริสเบนแบ็กที่สู้กับไลท์ซิลเลอร์ได้แต่ว่ามีเงื่อนไขหน่อยคือต้องยืนเลนช่วงต้นให้ได้เล่นเมตาสุดๆเลยเซนทอร์แต่เซนทอร์เจอไลท์ซิลเลอร์นี่ไม่ได้ไหวเพราะว่าเซนทอร์จะชอบนะไลท์ซิลเลอร์มันชอบเจอสเตนฮีโร่ในเลนอยู่แล้วตีดูดเลือดแต่เล่นแข็งดีนะนี่คือเซนทอร์ชาแมน2ตัวนี้คือทำคอมโบเล่นในเลนได้นะครับกริมสโตรกเล่นกับเซเว่นทำคอมโบในเลนเช่นเดียวกันถ้าเขาเล่นเลอแชกออฟเลนจริงแล้วเขาไม่สามารถเจาะเลนเซเว่นได้ก็แปลว่าเขาจะเจ๊งแล้วก็มีแค่เลเวลแต่สุดท้ายแบนเป็นคลิงซึ่งเขาคิดว่าจะเป็นคลิงมิดเลนนะตัวนี้อาริอันส์เล่นบ่อยครับในทัวร์นาเมนต์นี้มาดูเซเรเนตี้คอมโบในเลนไม่มีอะไรพิเศษนะไลท์ซิลเลอร์กับจากิก็เทรดดาเมจเฉยมีโอกาสฆ่าก็ฆ่าไม่มีโอกาสก็ไม่ฆ่าแต่ถ้า A เนี่ย A นี่คือแบบคอมโบจริงๆจังๆเลยในเลนดูแบบเมคเพย์ฆ่าได้จริงๆช่วงหลังเลอแจ็คออฟเขาแบบไม่ค่อยเล่นกันแล้วมันค่อนข้างเสี่ยงอยู่ขนาดทำคอมโบสตันกับออฟเลนซัพพอร์ตในเลนใช่ไหมก็ยังไม่สามารถที่แบบเมคชัวร์ฆ่าได้เพราะคอมโบมันดาเมจไม่พอเลยเนี่ยพอเรามาเป็นซิกเนเจอร์ฮีโร่คอยคว้าครับผม Storm Spirit เลนกลางซึ่งเป็นฮีโร่ที่เลเวล1โคตรเก่งเลยแล้วแบนไททันเตอร์แบนสุดท้ายไปว้าวนี่คือแบนไทแสดงว่าตอนนี้กลายเป็นว่าคิดว่าเลอแชกเป็นมิดเลนหยิบสตอร์มมาเกมนี้ฝั่งของเซเรเนตี้ไม่มีสกิลหยุดที่เป็นล็อกดาวน์เลยค่อนข้างจับยากอยู่นะคืออย่างเลอแชกอย่างเงี้ยก็สตันพื้นเอิร์ธสปิริตก็ดึงใบที่พื้นไม่ได้ล็อกเป้านะสตอร์มถือว่าฟรีอยู่พอสมควรแล้วสุดท้ายแล้ววินเรนเจอร์ก็มาเป็นมิดเลนและเลอแชกก็เป็นออฟเลนฮะก็เป็นทีมที่เล่นอะไรแปลกๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคือทีมนี้เขาโดดเด่นเรื่องเล่นอะไรแปลกๆอยู่แล้วไม่งั้นเขาคงไม่เปิดเลอแชกไวขนาดนั้นนะเพราะถ้าลาสพิกจะเก็บไว้ให้ออฟเลนอ่ะแปลว่าออฟเลนตัวนั้นต้องชนะเลนแครี่ศัตรูได้เหมือนกับที่ไอ้จีเนบัสมันชอบดาร์ฟเก็บดาร์ฟไว้ให้ออฟเลนเล่นอะไรเงี้ยแบบมิดเลนจะแพ้แล้วก็ช่างมันวิลเลนเจอร์มีแชคเกิลจับโคตรนานแต่ต้องผูกให้โดนถ้าผูกโดนก็คือชิบหายสตันเกือบ4วิแล้วอภิมหาสตันก็จะตามมาอย่างนั้นแล้วสตอมก็จะเดดแน่นอนอยู่กับฝีมือแชคเกิลวินแล้ว
ผมรู้สึกว่าสตอมเกมนี้ก็ BKB นะครับต้องมีไม่งานเล่นลำบากไม่งานรีแอคชั่นต้องโคตรแบบดีมากอะแบบวีเลนเจอร์แช็คเคิลมาแล้วกิ้งหลบอะแต่วีเลนเจอร์มันมีวีลันกดหลบได้นะครับเซเว่นก็ไม่สามารถตีได้ก็เป็นตัวที่เซเว่นน่าจะรำคาญหน้าดูเลยแต่ส่วนตัวชอบดาร์ฟอาเลียนซ์มากกว่านะดูจับต้องได้มากกว่าไอความที่ผมบอกว่าจับต้องไม่ได้ของ Serenity คือ Villager เนี่ยมันจะกว่ามันจะเก่งจริงๆอ่ะคือมันต้องใช้ไอเทมพอสมควรเลยแล้วไอ้ Light Sealer นี่ก็ถ้าเล่น Build Farm ก็20นาทีเลอร์แชกผมไม่คิดว่าเลอร์แชกน่าจะวินเลนกับท็อปเลนได้ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเลอร์แชกเขาชนะท็อปได้อะอันนี้อาริยันจะลำบากมากเพราะเลอร์แชกมันจะเดินหน้าไถทำเกมไถป้อมรัวๆเลยเลอร์แชกท็อปนี่เลเวล3จะเก่งนะครับสตันหนึ่งเดบลิก2ฆ่าได้ฆ่าศัตรูได้นะแต่ติดตรงที่ว่าถ้าเจอเซเว่นอ่ะเซเว่นมีวอลคายวอลคายมันกันฟิสิกอลไอ้นี่เป็นดาเมจฟิสิกอลสามารถลดทอนได้โทอลอดมีอาร์เมอร์เซเว่นกับโทอลอดอ่ะคือเป็นตัวที่แบบเลอร์แชกไม่สามารถเจาะง่ายๆนี่คือลูกโป่งของทีมที่ได้ไป TI กับลูกโป่งของทีมที่ไม่ได้ไป TI นะครับคุณเห็น Serenity เป่าลูกโป่งไหมลูกโป่งเขาเป็นทีมอะไรฮะ VG ครับผมให้มันรู้ซะบ้างเนี่ยลูกโป่งของทีมที่ได้ไป TI เว้ยคุณไม่ได้ไป TI ได้แต่เชียร์คนอื่นนี่เป็นทีมเดียวนะครับที่มาแข่ง The Summit นะซึ่งเป็นทัวร์ที่แบบว่าไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วนี่ก็เป็นทีมเดียวที่ได้ไป TI ในทัวร์นี้นะซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นแผนของโค้ชของเขานะครับเราจะมาเอาแชมป์ทัวร์นี้แล้วก็บูสต์พลังใจให้กับลูกทีมนะอินเสเนียเขายืนตรงนี้นะครับแล้วก็ปักวอร์ดเข้ามารูนี้นะไม่เอาตัวเข้ามาโผล่ในเลนเดี๋ยวศัตรูมันรู้ว่าเราเดินเข้ามาวอร์ดต่างฝ่ายต่างวอร์ดนะฝั่งหนึ่งวอร์ดซอดวอร์ดซอกเลนอีกฝั่งหนึ่งวอร์ดในเลนจะดูข้อมูลด้วยเผื่อใครเขาวาร์ปขึ้นมาช่วยท็อปเลนด้านล่างก็เป็นจากกี้อัพสโลมาครับเดือยเบรดไลท์ซิลเลอร์ก็พาสซีฟตีเทรดเลนซึ่งพาสซีฟมันตีแรงมากเลยมันลดมันตีดูเรื่อยเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเซนทอร์ไม่ชอบอยู่แล้วตัวเลนกลางฮะเลเวล1นี่ให้เลยสตอมสปิริตทั้งใจเกาะโคตรเยอะเซเว่นคีปก็เข้าป้อมไปส่วนเอิร์ธสปิริตก็ไปดึงคีปมานะฮะถ้าถ้า VYW เขาไม่กลับไปฟาร์มด้วยนี่คือ Earth Spirit Level 2แน่นอนอ้าวกลายเป็นอะไรอ้าวคุณไม่เอาคลิปตัวนี้เหรอเสียดายมากเลยเสียดายคลิปไป1ตัวครับผมคือกว่าเลอร์แชกจะเดินมาตัวเมื่อกี้ Earth Spirit เอาได้นะแต่กลายเป็น Earth Spirit ไม่ได้เอาแล้ว Earth Spirit ครับผมมาปัก Sentry Check ได้แล้ว Observe Ward เหมือนเขาจะพอคาดเดาได้นะว่ากิมสโตกน่าจะต้องวอร์ดซอกของเลนเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นดราฟที่แบบดะจับมาแบบดับเบิ้ลสตันเพื่อขยี้ในเลนอะไรเงี้ยดังนั้นฝั่งของอีสเอตัวของอีสเนียมันน่าจะคาดอยู่แล้วว่าโดนใส่แน่นอนเลยวอร์ดตรงนี้ไว้วันนี้ผมอาจจะพูดแบบสปีดการพูดประมาณนี้นะถ้าไม่ใช่ไฟใหญ่นะถ้าน้ำเสียงประมาณนี้นะจะได้อยู่ยันเช้าได้เพราะว่ารอบชิงชนะเลิศอีกวันนี้มี2คู่มากสุด8เกมอ่ะเลอร์แชกเบสดาเมจมันแย่อยู่แล้วนะเนี่ยคือแบบถ้าคุณสู้คีปกันอย่างเงี้ยคือยังไงเลอร์แชกก็ไม่ชนะเลนนี้เว้ยเลอร์แชกต้องดับเบิ้ลสตันฆ่าเท่านั้นถ้าฆ่าตัวคอไม่ได้ก็ต้องฆ่าซับให้ได้Earth Spirit ซื้อออฟเวนอมมานะครับผมอยู่ที่ว่าจะทำเกมเมื่อไหร่แค่นั้นเองอย่างถ้าเขาทำอะไรกับเลนนี้ไม่ได้เขาก็วิ่งไปแก๊งเลนกลางได้อยู่
สตอมก่อน6ไม่มีสกิลหนีลอจี้มาตัดคีปอีกแล้วส่วนเลนกลางเซเรเนตี้มีวอร์ดดีเฟนซ์เลนกลางนะแต่เป็นวอร์ดที่ไม่ได้ครอบคุมมาถึงตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าชาแมนเขาเดินเลาะเข้ามายอมแทงป้อมสักนิดหนึ่งเขาก็อ้อมไปแก๊งได้นะท็อปเลนเริ่มไถแล้วเซเว่นยังไม่ได้อัพวอร์คลายเด้อเซเว่นอัพมาเป็นซัน2ก่อนเพื่อจะเก็บครีปนะครับดาเมจจาก80เป็น160ทำให้เก็บครีปได้ดียิ่งขึ้นและชาแมนผมมาแจ็คเกิลตามต่อด้วยอิเล็กทริกโวลเทคครับทางด้านของ CYD พยายามจะกดทางด้านของแฟรี่ไฟเด้งเลือดแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอครับสุดยอดแหละเฟิร์สบลัดครับผมเจอซับ4ของฝั่ง A โรเทชันมาแก๊งก่อนครับผมในขณะที่เอิร์ธสปิริตครับผมตอนนี้คุณตกงานแล้วครับ3นาทีครึ่งครับยังไม่ได้งานมาเลยฮะถ้าเป็นการทำงานบอสก็เริ่มสงสัยแล้วนี่กูจ้างมึงมาทำไมวะเนี่ยมึงไม่ทำงานเลยตอนนี้คือตัดคลิปอย่างเดียวตัดคลิปนี่เหมือนเป็นงานพื้นฐานมากๆของซัพพอร์ต4ในออฟเลนน่ะแต่ก็ยังไม่ดีพอครับผมสำหรับเลอร์แจ็คไม่ไปแก๊งสตอมด้วยสตอมก็ฟรีถ้าสตอม6แล้วก็หมดโอกาสละตอนนี้มีปิงมาแล้วนะครับบอกว่าจะทำคอมโบใส่ใครสักคนนึงจะเอาเป็นใครเฮ้ยเคลียร์มาพอดีว่ะเคลียร์มาบินเปิดแมปพอดีเลยเอารู้แล้วครับเลอร์แจ็คอยู่ตรงนี้เดินจุ๊บไปจุ๊บมาหันไปสวนสตาร์ท1ทีแล้วก็ใส่อิงสเวลไถเลยไพ YW มีเตะช่วยจากลอจี้ครับผมเกือบตายครับเลอร์แจ็คนี่กลายเป็นว่าท็อปเลนนี่คือฝั่งนึงก็แบบไม่สนใจอ่ะเออกูฟาร์มคีปอีกฝั่งนึงก็แบบคอมโ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 บแต่จะได้คอมโบกันเมื่อไหร่นะฮะอยู่กันมาเกือบ5นาทีแล้วยังไม่ได้คอมโบสักทีนึงเลยนะเดี๋ยวอีก30วิจะเข้าสู่5นาทีเป็นเวลากลางคืนนะครับเวลากลางคืนก็วิชั่นน้อยเหมาะกับการตบนะครับตอนนี้ไทกะโรเทชันมาช่วยคอนเทสบาวตี้รูนท็อปเลนแล้วอัพมาเป็นแชคเคิลนำนะแล้วก็ปล่อยเซนทอร์ฟาร์มคีปเฉยๆครับผมไม่ได้หวังจะไปทำคอมโบฆ่าเลยในเลนอยู่แล้วด้านล่างก็แย่งบาวตี้รูนกันไปดาเมจไลท์ซีลเลอร์กับจากิโร่มันช้ามากเลยอ้อมมาแล้วก็แจ็คก็เจนแทงป้อมเลยอ่ะไม่เป็นไรครับฆ่าไม่ได้แต่ดึง TP ได้ครับผมจากิเสีย TP ไปฟรีแล้วครับตอนนี้เซนทอก็บูสต์ฟาร์มไปนะคือสนใจแค่ฟาร์มอย่างเดียวตอนนี้ฆ่าในเลนไม่ได้ไทกาครับขากลับก็มีออฟเซอร์บอร์ดโดนเตะสโลกลิ้งมาสตันและพาวเวอร์ช็อตโคตรแรงแตกครับผมแบบนี้โอเคครับผมไม่เสีย TP ของจากิโร่ฟรีแล้วเพราะได้คิวคืนมา1ตัวนะแต่ตอนนี้สตรอมเลเวล6แล้วนะครับเอาแล้วเขารู้แล้วเออสปริตไม่อยู่ครับเออสปริตเพิ่งไปวิ่งแก๊งตรงเลนกลางครับฉะนั้นใส่เลอร์แจ็คทันทีครับเนี่ยนี่คือโปรเพลเยอร์ฮะโอกาสมามีช่องโหว่ใส่ทันทีโอเคถ้าตอนแรกเราไฟท์กันเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าไอเอิร์ธสปิริตมันอยู่ตรงไหนมันซ่อนตัวอยู่หรือเปล่ามันอาจจะโผล่มาเซอร์ไพรส์แก๊งเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอมันรู้แล้วมันอยู่กลางก็ตบเลยฮะข้างบนเหลือคนเดียวด้านล่างเป็นเซนทอร์ครับผมโซโล่คิวเจอกิโร่ไปนะเขาโดนตีมาเยอะเก็บรีทาเลียตมาแล้วก็บัฟตีทางด้านจากิไปเลยจากิมันไม่มีอะไรเลยอะนอกจากโซโล่แต่พลังดิบๆในเลนของเซนทอร์ใช้เลือดใช้มานาฆ่าจากิไปถอยกลับไปกดทรายกลับเข้าเลนต่อทุกอย่างดำเนินไปได้ดีมากๆเลยนะสำหรับทางด้านของอาเลียนส์นะครับและอาเลียนส์ปักบอร์ดตรงนี้เลยนะตรงกลางแม่น้ำโคตรสว่างครับผมซึ่งเป็นบอร์ดที่ดีมากๆในการเซฟเซเว่นอ้าว PYW แจ็คเคิลจับตามต่อด้วยอิงสเวลแตกใส่หน้าโป๊ะแล้วก็ค่อยๆนับเวลาครับและสตันเอเธอร์ช็อคปิดงานครับเรียบร้อยครับเลอร์แจ็คออฟเลนเกมนี้เจ๋งแล้วฮะเป็นไปตามที่ผมคาดเอาไว้เลยนะฮะเรียกได้ว่าเขาเปิดคอมโบดราฟเขาค่อนข้างไวนะไอ้เลอร์แจ็คกับเอิร์ธสปิริตเนี่ยคราวนี้เลนไม่ได้แล้วก็ต้องมาหวังพึ่งหลังจบเลนเฟสแล้วก็คือหาช่องว่างหาป้อมที่ว่างแล้วไปถ่ายป้อมฆ่าเจ้าของเลนอะไรเงี้ยคือถ้าเลอร์แจ็คออฟเลนมันทำอะไรไม่ได้อะน้อยคือคุณวิ่งช่วยแก๊งดันป้อมอะไรเงี้ยเลนมันเจ๊งแล้วเลนมันเจ๊งก็คือไม่ใช่ว่าแพ้ซะทีเดียวเราก็ไปหาโอกาสจากที่อื่นได้นะครับอ
อ่ะคราวนี้มาดูเงินกันเลอแชกกับทางด้านของเซเว่นนะฮะห่างกันประมาณเกือบ2เท่าตัวเลยนะตอนนี้ซัพพอร์ตทั้งหมดของเซเรเนตี้โยกเลนมาท็อปเลนนะครับเพราะเขาปล่อยไลท์ซิลเลอร์โซโล่กับเซนทอร์แล้วไงเซนทอร์ก็ไม่ชนะนะฮะพาวเวอร์ช็อตแบบแรนดอมโอ้ my god เขาไม่เห็นครับผมอาริอันส์ไม่มีวิชั่นอยู่แล้วอยู่ดีเจอพาวเวอร์ช็อตระยะไกลมาแล้วยิงแม่นด้วยพรีดิคชั่นทางเดินถูกครับผมได้คิวเซนทอร์มาเฉยๆเลยถือว่าดีฮะอ้าวแช็คเกิลโดนไหมไม่โดนครับแต่ว่าคอยคว้านั้นกลิ้งออกยาวๆเลยมันมีดับเบิลดาเมจอย่าไปสู้กับมันมันเดินช้าโดนเตะสโลชิปหายแล้วสแตมผีช่วย1ทีจากเซนทอร์ครับผมเซนทอร์เกิดพอดีและเซเว่นวาร์ปมาช่วยกดทราย1คนครับจะได้คุ้มๆจะสวนได้หรือเปล่าเพราะดับเบิลดาเมจกำลังจะหมดแล้วนะตอนนี้เขาเห็นผ่านออฟเซอร์วอร์ดแล้วครับว่าวีเลนเจอร์ถอยกลับเลนไปแล้วไฟเมื่อกี้ของเซเรเนตี้ก็ถือว่าดึงสแตมผีมาได้นะครับแต่ว่าวิลลันก็เดินฟรีไปตอนนี้ก็ได้เทมหลักมาแล้วนะเป็นหอกนะครับผมเจเวลินเติมดาเมจโฟกัสไฟคราวนี้เนี่ยเขาจะขึ้นเมลสตอร์มเลยนะคือถ้าเป็นมังกี้เนี่ยมันจะเจาะดาเมจค่อนข้างแรงอยู่แต่ถ้าเป็นเมลสตอร์มมันจะได้เรื่องเคลียร์คีปเข้ามาเสริมด้วยเพราะมันยิงเป็นหมูก็ทางใครทางมันผมเห็นบางคนก็ชอบเล่นเมลสตอร์มแต่ถ้าเราดูไอ้คนที่มันชอบสแปมวิลเลนเจอร์มิดอย่าง V5 นี่ก็จะเห็นแต่เล่นแต่มังกี้นะในแข่งถ้าจำเมเจอร์ที่แล้วอ่ะเล่นบิวเดิมตลอดออกหอกแล้วก็ไปไอเฟดบูทแล้วก็2นูใช่ไหม BKB แล้วก็ค่อยมังกี้มังกี้เสร็จแล้วก็ถาฟ้าเล่นอยู่เดิมๆซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละได้ลองแชมป์แต่ตอนนี้ไอบรรดากระหล่ำทั้งหมดของ Serenity เนี่ยมันกำลังตกงานมากๆเลอแชกไม่มีผลงาน2ซัพพอร์ตมายืนกองกันท็อปเลนโดยที่ไม่มีผลงานเช่นเดียวกันก็ต้องพยายามหาผลงานและเขาเจอเหยื่อแล้วเป็นเซเว่นครับผมแต่เซเว่นของ Alliance เขาก็ฟาร์มดีนะคือเขาพยายามฟาร์มเลาะๆซอกต้นไม้จะไม่ให้ศัตรูมาเจอปักเซตที่ไปอ้าวเห็นละ Observe Ward ครับผมแต่การแก้ Ward ครั้งนี้แลกด้วยชีวิตครับผมเซเว่นเจอเซอร์ไพรส์จากวินเรนเจอร์วินเรนเจอร์สโมกมาครับแล้ว Power Shot บวกซันนะเรียบร้อยครับเซเว่นตายทันทีแต่ด้านล่างก็ได้ Life Sealer มาเหมือนกันเอากลายเป็นว่าแลกแครี่กันนะจะว่าคุ้มก็ตอนแรกก็ดูเหมือนคุ้มฮะแต่พอเลนล่างไลท์ซีลเลอร์แตกด้วยก็กลายเป็นเจ้าแครี่แลกกันเอิร์ธสปิริตเลี้ยงเวล3อยู่เลยนะสกอร์ก็แบบไม่ได้แย่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ด้วยกิ่งไปอ้าวไม่โดนครับผมอินเสเนียเลเวล6แล้วฮะซื้อหนังสือเลเวลมาก็ยังได้แค่เวล5ตอนนี้ซับของ Alliance 6ทั้งคู่แล้วนะสามารถเมคเพลย์ได้แล้วนะครับชาแมนก็จะไปเป็นทางด้านของเอเธอร์เลนส์และเลอแชกก็ฉวยโอกาสทันทีครับเมื่อกี้เขาฆ่าเซเว่นได้รีบดันท็อปเลนนะรถถังมาแล้วและนี่ก็เป็นประโยชน์ของเลอแชกคือไม่มีอะไรเลยก็สามารถดันป้อมได้ใช้เดบูลิกไถอย่างเดียวอ่ะเลนล่างก็เหมือนกันครับผมไลท์ซีลเลอร์ตายไลท์ซีลเลอร์ไม่กลับเข้าเลนเซนทอร์ใช้รถถังดันเลนล่างเลยตามจริงแล้วเลอแชกมันไวกว่านะเลอแชกมันใช้แค่สกิลไออย่างเซนทอร์อย่างเงี้ยมันต้องช้ารีทาเลียตมาแล้วเปิดด้วยไม่งั้นมันก็ช้าอยู่ดีแต่ตอมต่อเป็นคายาครับผมแล้วนี่กลายเป็นว่า2คนนี้มาฟาร์มป่าเขามาแย่งป่าเขาซะอย่างนั้นตอนนี้จะกลายเป็นพื้นที่ฟาร์มใหม่ของอาริยันแล้วนะเลนล่างเนี่ยเพราะว่าเขาเสียเซฟเลนไปแล้ววิลเลนเจอร์ได้เมลสตอมแล้วนะครับเมลสตอมมันถูกกว่ามังกี้ด้วยนะฉะนั้นถือว่าสามารถแผลงฤทธิ์ได้ไวกว่าสามกระหล่ำของเซเรเนตี้ต้องเดินแล้วตอนนี้เพื่อสร้างสเปซให้ไลท์ซิลเลอร์ครับไลท์ซิลเลอร์เป็นไมดัสเช่นเดียวกับเซเว่นนะเซเว่นก็ขึ้นต่อเป็นเอ็กโคเซเวอร์ตามปกติตอนนี้ก็สแต็กคีปให้ได้มากที่สุดให้เซเว่นบูสต์ฟาร์มไป2คนก็ฟาร์มแข่งกันแต่ว่าเซเว่นมีพาสซีฟได้เปรียบเล็กน้อยเซนทอฟเลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแวนการ์ดบูสต์ฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นฮูดแบทสตอมกิ้งมาจับทันที PYW แต่ตรงนี้โดนใบจาก Earth Spirit ครับผมปักเสาไปแล้วด้วย Power Shot มาอู้คอยคว้าบอกเกือบตายครับผมและชาแมรี่ TP ถอยเลยครับรู้แล้วว่าไฟเฟลครับผมสตอมก็เช่นเดียวกันนะ TP ออกไปฮะคือเฟลหมดเลยเจอการซ้อนเมื่อกี้ของ Earth Spirit นะ
กลายเป็นว่าชาแมนก็เสียเสางูไปฟรีด้วยเหมือนกันจะว่าสเปซก็สเปซนะแต่ก็เสียได้สกิลเหมือนกันจะแตมผีดมาสแตมผีดเพื่ออะไรเพื่อพากิมสตกหนีโอเคเวล10แล้วนะครับทางด้านของไลท์ซีลเลอร์เป็นแอตแทคสปีดนะตัววิลเลนเจอร์เป็นมานารีเจนคือซัพพอร์ตของฝั่งเซเลเนตี้นี่เลเวลช้าจริงจากินี่ยังไม่6เลยผมเพิ่งจะมีตังค์ซื้อหนังสือครับผมทำไมมันจนขนาดนี้วะหนังสือออกมา3นาทีแล้วแต่ไม่มีปัญญาซื้อครับผมด้านบนจับได้ไปไลท์ซิลเลอร์โดนสตันดับเบิลเดชปิดงานและเรียบร้อยครับคอยคว้าได้คิวคืนมาอาจิตตายนะเซนทอร์กำลังจะทีพีลงไปด้านล่างครับผมลงมาปุ๊บโดนสตันแต่ว่าเลอแฉกแลกชีวิตหรือเปล่าตรงนี้ไอ้ผ่าสุดสวยจากจากิโร่จากิโร่บอกไม่มีอันติไม่เป็นไรครับผมแต่ไอ้ผ่าสวยๆก็สามารถเซฟเพื่อนได้สตันระยะไกลครับกลายเป็นว่าอาริอันส์ลงมาไม่ได้ศพเพิ่มและ PYW มันกำลังจะล่ออยู่เพราะด้านหลังเนี่ยมันรอซ้อนและรวมทางด้านของวินเวนเจอร์ด้านหลังด้วยนะขอว่ารูนออกเป็นด้านบนครับผมชาแมนให้ข้อมูลเพื่อนและให้สตอมมาเก็บไปทางด้านของเลอแชกครับชิ้นแรกเป็น Rod of Athos เอามาช่วยจับนะเพราะว่าไอ้พวก2ตัวนี้มันพึ่งพาไม่ค่อยได้นะครับในการจับจังหวะแรกถ้าเรามี Athos มายัดเท้ามันก็จะจับง่ายขึ้นเอทอสเซอร์ไพรส์ใส่สตอมอะไรเงี้ยจากมุมป่าสตอมก็กิ้งไม่ทันก็โอเคจับได้มีไอเทมพาวเวอร์สไปของตัวเองแล้วนะครับก็ทำเกมได้แล้วตอนนี้วินก็มีเลอแชกก็มีแล้วสตอมก็15นาทีคาย่าตามปกตินะมาตรฐานไม่ได้โอเวอร์ฟาร์มอะไรไงเงินสูสีครับเซนทอร์เลือกเป็นลบลีก 10% แต่เซนทอร์ถ้าขึ้นมาเช็คนี่คือตายทันทีมุมแชคเกิลเยอะไปหมดตรงนี้เซนทอไม่เสี่ยงครับผมเซนทอแค่เก็บบาวตี้ฝั่งตัวเองแล้วก็จบฮะเล่นแบบเซฟๆไปวิลเลนเจอร์จะออกต่อเป็นไมดัสเพิ่มนะทัวร์นี้ผมเห็นนี่น่าจะเป็นเกมที่2เลยมั้งที่วิลเลนเจอร์ออกไมดัสช่วงกลางเกมถ้าคิดจะเล่นเกมยาวออกมามันก็คุ้มเลยนะถึงแม้ว่าจะออกช้าก็ตามจ่าแมนได้เอเธอร์เลนแล้วนะครับเดี๋ยวจะซื้อเป็นบลิงก์ต่อนะมาปักเสางูครับผมมีอัลติก็ต้องดันป้อมนะเวฟ15นาทีด้านล่างเขามาดันครับเซเว่นโดนจับแต่ว่าเซเว่นนั้นมีสตอมเข้ามาช่วยแล้วเซเว่นเปิดกอสเทนยืนตีสู้โอ้ my god ดาเมจมันคนละชั้นกันครับผมดาเมจของเลอแชกอ่ะต้องยืนนานๆถึงจะปิดคิวได้ครับแต่เซเว่นนั้นไวกว่าเซเว่นตีแตกคู่เลยท็อปเลนจับได้เป็นชาแมนชาแมนบอกว่ามิชชั่นเคลียร์ครับผมช่างมันสิมิชชั่นกูสำเร็จแล้วเนี่ยกูได้ป้อมแล้วพอใจครับผม1เทรด2บวก1ป้อมฮะอาเลียนซ์ก็คุ้มกว่าอยู่ดีอ้าวอินเซเนียครับโอเคดีนะที่พกเซนที่มาถ้าไม่พกเซนที่มานี่คือเสียวอร์ดฟรีแน่นอนแต่ว่าเลอแชกก็จะรู้หรือเปล่า PYW นี่เป็นกัปตันทีมนะเป็นทีมที่แปลกมากครับพวกกัปตันเป็นออฟเลนตรงนี้โดนเอทอสแต่เขาจับส่วนครับผมและแชกขึ้นผูกกับล่างปลอมตัวเองชิบหายแล้วล่างปลอมตัวเองเป็นพิษครับผมล่างปลอมตัวเองเป็นพิษกิมสโตกจะเอาโซโล่คิวทางด้านจากิเหรอเออสปริตทีพีมาแล้วนะโซบายผูกไว้ก่อนเซเว่นมาดับเบิลสตอมแฮมเมอร์ปาบเข้าไปแต่อินเซเนียโดนไฟเผาครับผมบ็อกซี่ยืนแลกคาไมโครไฟเลยไม่มีใครสนใจอันติจากิโร่เลยจากิโร่บอกให้คารบอันติกูหน่อยนะครับบ็อกซี่เปิดรีทาเลียตมาตีแตกไปจับเบิลคิวกลายเป็นบ็อกซี่ตกรถครับตรงนี้โดนสโลและแน็กซ์นั้นเปิดเรดด้วยฮะมิกเก้ไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับเป็น2เทรด3ไม่ดีเท่าไหร่ฮะและเสีย2ตัวคอฮะแลกกับ2ซัพพอร์ตเท่านั้นเหมือนมีคนเสริมข้อมูลให้ผมบอกว่าข้างบนเขาดีนายได้นะผมไม่ทันสังเกตเหมือนกันแต่เอาจริงๆอะถ้ามองในเชิงผลประโยชน์นะถึงแม้ว่ามันจะโดนดีนายก็ตาม
แต่ไม่มีพื้นที่วาร์ปก็ดีแล้วปิดคิวป้อมได้เงินใช่ไหมดีนายไม่ได้เงินแต่ถ้าตัดพื้นที่วาร์ปได้ศัตรูมันก็ซ้อนกันลำบากมากขึ้นนะฮะแล้วเนี่ยเมื่อกี้คือเลอร์แชกเขาปิงใช่ไหมกับตันทีมเขาแบบเฮ้ยวอร์ดตรงนี้มันโดนหักกว่าเซนที่ฉะนั้นก็พอจะแบบมีเซนเดาเกมได้ว่าแม่งเอาวอร์ดมาปักด้วยชัวร์เลยมันไม่ได้มาแค่เซนที่อ่ะแต่มันต้องมาแบบออฟเซิร์ฟด้วยสรุปเมื่อกี้คือไทกาจะไม่เสียวอร์ดเมื่อกี้เลยเอต้องบอกอะไรเอออินเซเนียจะไม่เสียวอร์ดตรงนั้นนะฮะถ้าเขาปักเซนที่ก่อนนะกลายเป็นสตอมโดนจับไป1รอบครับผมด้วยรถออฟเอทอสและไทกะถอยไม่ทันครับผมเจอโฟกัสไฟรีดดาเมจไปเสีย2ครับผมอาริยันครับผมจะได้แชมป์รายการนี้จริงๆหรือเปล่าครับหรือว่าเขาจะโดนเซเลเนตี้ตบ 2-0 ครับผมอาการชักจะไม่ค่อยดีแล้วนี่คือผิดพลาดต่อเนื่อง2รอบแล้วนะครับจากที่นำ 2,000 กลายเป็นว่าสูสีจริงๆคราวนี้เกมเสมอเลยเซนทอร์ได้บลิงค์มาแล้วเซเว่นจะต่อเป็น BKB นะครับยืนสู้กับเลอแชกต้องมี BKB 3สเปลด้วยนี่ถ้ามีใครออกเวลดิสคอร์ดมาให้สักคนหนึ่งนี่คือดาเมจมันจะดีมากขึ้นเยอะเลยนะด้านล่างเขามีวอร์ดครับผมเขาเลยเจอเซเว่นและเซเว่นก็น่าจะโดนจับถ้าโดนแช็คเกิลนะเซเว่นไม่เข้าไปโซนต้นไม้ครับสวยงามครับผมไม่เก้ส่วนตรงนี้จับได้เป็นจากิครับผมสตรอมโซบายผูกดับเบิ้ลผีดับเบิ้ลสตาร์ทอ้าวแย่แล้วอิงสเวลแตกใส่หน้าสวยงามกลายเป็นว่าเซเว่นครับผมสเปซเฉยเลยและเลอแฉกพยายามไถท็อปเลนอยู่เซเว่นมาพร้อมกับตัวแดงครับเซเว่นแบบโกรธสุดๆไปเลยเจอเมื่อไหร่แตกแน่นอนเอาเจอแล้วสตาร์ทตีเอทอสหมดแล้วด้วยตอนนี้โดนเฮกต่อจากชาแมนระยะไกลครับชาแมนในเงามืดตีก็สเตนหมดแล้วไม่เป็นไรปิดคิวไปได้ครับชาแมนโรเทชันมาไวช่วยกันและ4ศพครับผมโฟร์แมนไวฟ์ครับต้องบอกว่าช็อตเมื่อกี้เซเว่นสวยมากนะเซเว่นมันโดนวอร์ดตรงนี้ใช่ไหมเซเว่นมันโดนแก๊งแต่ว่าสติดีอยู่เพราะว่าเราเจอวิลเลนเจอร์เราห้ามเดินเข้าโซนต้นไม้นะครับถ้าเราเดินเข้าโซนต้นไม้ตรงนี้คือจบเลยเขายืนตรงนี้เปิดก๊อตมาได้เลือดเพิ่มนะได้เลือดเพิ่มได้สเตนวอลคายก็หนาขึ้นทำให้จังหวะแรกของวินลันมันเฟลไปเลยแล้วสตอมเขาก็ตบแนวหลังได้ด้วยก็ไหลมาจับได้2ต่อเนื่องยาวเลยครับข้างบนโดนอีก1เป็น4ศพตอนนี้กลายเป็นว่าป่าข้างล่างนี่คือแบบแย่งกันสุดๆแล้วเรื่องวิชั่นเซนทรีเต็มไปหมดเลยเว้ยเซนทรีแบบแอนตี้สุดๆสุดท้ายอินตัวของอิซาเนียก็หารูปักเดินได้นะครับด้านล่างปักไม่ได้แล้วโดนหักกันไปหักกันมาปักตรงนี้แทนนะวิชั่นสำคัญนะวิชั่นฉายจะเอาตรงไหนก็ได้แต่ยังไงก็ต้องมีไว้ฮะจะได้รู้ว่าใครวับย้ายเลนเอิร์ธสปิริตเป็น2เบรเซอร์แล้วคุณดูสตัทฮีโร่ตัวนี้ดิเลเวล10 2เบรเซอร์เลือด 1,700แต่มันจะดีกว่านี้นะถ้าช่วง10นาทีแรกมันเมคเพลย์ได้ดีอ่ะไอเอิร์ธสปิริตเนี่ยมันไม่ได้เป็นฮีโร่ที่ฟาร์มเก่งด้วยถ้าอย่างเอิร์ธเชคเกอร์มันยังฟาร์มได้ฮะเอิร์ธสปิริตนี่คือแบบฟาร์มไม่เก่งสุดๆไปเลยแต่ไลท์ซิลเลอร์ครับเป็นบิวตี้อ่ะอัมเลตเฮเวนเฮลเบิร์ตเอาเฮเวนเฮลเบิร์ตมาแก้เซเว่นนะคือถ้าเขาเลือกเรเดียนซ์มันจะช้าเกมมันช้าแต่นี่เขาเลือกอัมเลตมากลางเกมเลยแต่จริงๆบางทีมเขาก็เล่นอัมเลตแล้วค่อยเลโซเป็นทางด้านของเรเดียนต่อก็ได้ถ้าจะหวังเลดเกมนะแต่นี่ก็ถือว่าพอสู้กับเซเว่นได้อยู่ดีนะครับเพราะเป็นเคาน์เตอร์ฮีโร่อยู่แล้วเซเว่นมันตู้ปั๊มเลือดเลยตัวหนาๆเนี่ยฉะนั้นเซเว่นจะต้องปิดไฟให้ไวกว่าถ้ายืนสู้กันแบบทื่อๆเซเว่นจะเสียเปรียบถ้าเข้าไฟไปแล้วพิกออฟพวกซัพพอร์ตได้ไวอะไรเงี้ยไฟอาริยันยังไงก็ได้เปรียบละจำนวนคนมากกว่าจากิเป็นแอตแทคเลนส์300ครับผมนี่คืออัพมาเพื่อเอามาแก้ทางชาแมนเลยนะแบบบางคนคงอาจจะแบบแปลกๆใช่ไหมปกติมันจะเอาสเปลแอมกันทำไมเอาแอตแทคเลนส์วะเอาแอตแทคเลนส์300ไปทำอะไรตีเสาชาแมนนะถ้าคุณเป็นซัพพอร์ตคุณจะตีเสาชาแมน
คุณเข้าไปคุณหลุดโพซิชันใช่ไหมคุณจะกลายเป็นว่าโดนเสางูมันล่อซื้อให้ออกไปตายการที่ได้ attack lens บวก300นี่คือเขาจะฟรีมากขึ้นไม่ต้องเสี่ยงตัวเองออกไปแนวหน้ามากไลท์ซิลเลอร์ก็ต่อเป็นเดโซฮะบิวตี้ของเขาเดโซได้ช่วยเสริมดาเมจให้วิลเลนเจอร์มันยิงแรงไปด้วยนะเลอแชกเป็นการ์เดนกรีฟนะครับโพซิชัน3ออกกรีฟช่วยทีมให้แต่อาริอันสโมกมาแล้วฮะตอนนี้ลบอันแน่เจอแล้ววิลเลนเจอร์มีไอซ์ผ่านมาช่วยครับผมแต่ว่าโซบายผูกเอาไว้กดวิลลันหลบวิลลันหลบแต่สตอมเหยียบหัวมาเรียบร้อยวิลันตัวปัญหาตายไปและตรงนี้โดนตีคู่โดนตีคู่อาจิตยืนไม่ไหวครับผมอย่างที่บอกไปว่าไฟอาริยันจะได้เปรียบมากๆถ้ามันพิกออฟได้ไวกว่าแล้วก็เป็นไปตามนั้นทันทีครับผมโดนพิกออฟแยกหมดทั้งทีมและเป็นทีมไวไปโอ้ช็อตนี้คือกำไรมหาศาลเลยฮะคือมันไวจริงๆแหละถึงแม้ว่าไลท์ซิลเลอร์มันจะเป็นพิกเคาน์เตอร์แต่ถ้าเซเว่นมันพิกออฟเพื่อนมันได้แล้วไลท์ซิลเลอร์มันจะยืน1สู้กับทั้งทีมได้อย่างเมื่อกี้โอเคเนี่ยวินลันเขากดหลบใช่ไหมแต่เขาไม่สามารถเดินไปไหนได้ครับผมเขาโดนโซบายผูกอยู่สตอมก็อีซี่กิ้งเลยเหยียบหัวสบายๆสตอมมีบอสโตน18ชาร์จนี่คือการลงทุนที่โคตรคุ้มเลยซื้อบอสโตนมาแล้วมีคิวประทานในขณะนี้นี่ไงวิลเลนเจอร์ไม่ซื้อ BKB ครับผมไม่เล่นบิว V5อันนี้ขยี้นะแต่ถ้ายังที่บอกไปอ่ะว่าเมลสตอมมันไวกว่าก็เลือกเอาแล้วกันตามสถานการณ์ไม่ได้มีบิวไหนที่มันดี 100% กับทุกเกมอย่างบิว V5 เงี้ยBKB ฮะคุณได้ BKB มายืนไฟจริงแต่ดาเมจคุณก็ไม่พีคเท่าเพราะคุณยังไม่มีอะไรเลยนอกจากของโง่ๆอันนึงบ่าวตี25นาทีออกครับผมวิลเลนเจอร์จะต่อเป็น BKB แล้วส่วนสตอมจะเป็นชิวว่านะสตอมไม่ออก BKB แล้วสตอมเน้นไปที่เลือดกับอาร์เมอร์แล้วเอาให้1ชุดไม่ตายพอส่วนเอิร์ธสปิริตจะเป็นกลิมเมอร์นะที่แย่ตอนนี้คือซัพพอร์ตของฝั่งเซเรเนตี้ครับมันเลเวลช้าตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วแล้วพอเกมมันตามแบบนี้เลเวลมันยิ่งช้ามากๆคุณดูซัพพอร์ตของฝั่งนู้นดิเลเวล15กับ14สกิลมันก็พร้อมสับกว่าชาแมนเอเธอร์เลนบวกแคสเรนแล้วนะครับตอนนี้วิลเลนเจอร์ได้แบล็คคิงบาร์มาแต่ถ้าวิลเลนเจอร์โดนเปิดก่อนจะได้เปิด BKB แล้วก็ BKB ก็เจ๊งอยู่ดีเอิร์ธสปิริตเอามาเป็นพาวเวอร์เทรดเอาสแตทเพิ่มอีกและอาเลียนสโมกหมู่ครับผมสโมกโดยที่เซเว่น TP ตามมาฮะคือเซเว่นยังเล่นแบบเนียนๆอยู่นะเราฟาร์มคีปเราเคลียร์คีปทำคีปไปเฉยไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยแต่ตอมใช้รูนรีเจนได้อิลูชันและฝั่งของเซเรเนตี้คนที่โดนเจอเปิดเป็นจากิโลตายครับเรียบร้อยฮะจากกิโลเดินผ่านทางมาตรงนี้พอดีทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่ได้มีวอร์ดอะไรครับผมแต่จากิเขาเดินเข้ามาใกล้ๆกับไฮกราวตรงนี้นะสุดท้ายมีคนตายครับพอมีคนตายถึงมันจะเป็นซัพพอร์ตแล้วจำนวนคนในไฟหายไปแล้วก็ชนะไฟได้ง่ายขึ้นเลอแชกมาโดนจับแต่โฟกัสไฟและแชกเคิล2คนในทีมไฟแทบจะแตกกดปลดโซลีเลือดแต่ไม่พอสตอมสปิริตตายลงไปจากกิโร่บายแบ็กมาแล้วบ็อกซี่ถอยกลับไม่ได้โดนแช็คเคิลอีกแล้วครับผมเกมเปลี่ยนเพราะว่าแช็คเคิลของวินเลนเจอร์ครับผม CYD ดับเบิลคิวอะมันคือสกิลที่ใช้งานยากแต่มันป่วนมากๆเพราะคุณสตัน 3.82 ตัวในทีมไฟท์ครับผมเมื่อกี้กลายเป็นว่าเลอแชกเนี่ยล่อตีนได้ดีมากเลยทุกคนมุ่งเข้ามาตีเลอแชกกลายเป็นว่าโดนผูก2คนตัวคอ2คนโดนผูกคาแชคเคิล4วินาที2คนหยาบสุดๆได้มาแค่ทาวเวอร์เทียร์3นะครับด้วยผลงานของเสางูนะ
ขึ้นชื่อว่าเป็นอารยันนี่ก็ยังนึกถึงการแรดนะคือแบบตอนนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากต่อให้ไฟมันจะพินาศยังไงแต่ถ้าเสางูมันเก็บทาวเวอร์ได้ก็เป็นพอก็ดึงบายแบ็กมาได้1ตัวครับผมบายแบ็กของจากิโร่ยังไงบายแบ็กก็เป็นแผลนะบายแบ็กหายแบบนี้จากิตายหนึ่งรอบนี่คือโลชานไม่ก็หาโอกาสเอาทาวเวอร์เพิ่มได้อีกหนึ่งอันเลยเดอร์แชกได้กิฟต์แล้วครับตอนนี้ต่อเป็น BKB เวล15เป็นสเตนนะนี่คือทั้งอาร์เมอร์ทั้งสเตนเลยเน้นยืนก็ไว้ให้มันตายยากๆแล้วตอนนี้ก็ถือออร่าสำคัญอย่างการเล่นฟรีฟด้วยยิ่งเขาตายยากทีมก็ยิ่งยืนกันได้นานสายซิลเลอร์มาเป็นเดโซและวินเรนเจอร์จะต่อเป็นแบล็คคิงบาร์ครับเอ้ยไม่ใช่แบล็คคิงบาร์อาร์คานิมเซปเตอร์หลังจาก BKB ปาร์ตี้ใกล้จะมาแล้วนะตอนนี้ส่วนเซนทอร์เป็นโลตัสนะครับแต่ให้ตัวสำคัญได้ตอนนี้กลายเป็นว่าเซนทอร์กำลังจะสเปซนะเพราะเซนทอร์นี่กำลังล่อตีนอยู่ที่เหลือก็อยู่ใกล้ๆครับสโมคโคเวอร์หาอยู่เซนทอร์เดินขึ้นไปไฮกราวแล้วเซเรเนตี้จะขึ้นไปไฮกราวไหมดูเหมือนเขาไม่กล้าขึ้นนะครับเพราะเขาไม่มีวิชั่นนะปักออฟเซอร์บอทโอ้เจอแล้วแปะผีไปก่อนสเวนเปิดก๊อตพุ่งเข้าใส่เอิร์ธสปิริตโดนโฟกัสแล้วเอิร์ธสปิริตล่อแช็คเกิลครับผมให้สเวนโดนจับแล้วเรียบร้อยครับผมเอิร์ธสปิริตทำให้สเวนตายสวยงามมากๆสเปซครีเอทจากเอิร์ธสปิริตครับผมในทีมไฟท์ประมาทครับผมเซเว่นไม่กด BKB ครับเซเว่นบอกว่า easy support Q มันเป็นแค่ support แต่หารู้ไหมว่าข้างหลังนี่เต็มไปหมดเลยและเป็นมิสเพลย์ที่หนักมากๆครับ60วินาทีฮะผีแปะหน้าอยู่นะครับไม่มีสกิลจ่ายนะเซอร์เวนตาย40วิครับผมสตอมก็เลยกลัวนะว่าเขาจะเอาโลชานกันต้องกิ้งมาเช็คแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเอาโลชานได้แล้วครับไม่งั้นเซอร์เวนต้องบายแบ็กมาฮะยี่สิบวินาทีเซอร์เวนจะเกิดแล้วนะตอนนี้กลายเป็นว่าเซเรเนตี้ไม่เสี่ยงต่อครับผมเซเลนขอพิกออฟตอนนี้ครับตอนที่เซเว่นมันยังไม่เกิดนี่แหละแช็คเกอร์ไม่โดนจังหวะแรกมุ่งเข้าไปจะตบเซนทอร์ซัพพอร์ต2คนช่วยดึงจากด้านหลังครับผมเฮ็กซ์แต่ไทกะเดินช้ามากๆแล้วปิงไม่มีครับผมเพราะโดนตีอยู่กลายเป็นว่าเสียชาแมนไปอยู่ดีครับผมจังหวะนี้แล้วปิงมาซาตานจับ2กระชาก2จากสตอมโดนสวนกลับไป PYW กับสตันอีก1ทีจากสตอมเฮมเมอร์ปาดผู้กันดับเบิ้ลคิวของอิซาเนียโอ้ my god กลายเป็นช็อตสวนซะอย่างนั้นจากทางด้านของอาเลียนและเอชาแมนบายแบ็กกลับมาครับผมแจ็คเกิลจับจากิโร่ที่ไม่มีบายแบ็กเรียบร้อย73วินาทีจากิไม่มีบายแบ็กครับผมกลายเป็นอาเลียนสวนจังหวะไปเก็บโปรชานได้ครับผมตอนนี้คือเซเลนมันไม่เปิดไฟก่อนเซเลนมันจะเปิดไฟตอนแบบเซเวนจะเกิดเว้ยเพื่อกดดันศัตรูแบบเฮ้ยเนี่ยทีมมันยังไม่รวมตัวกันมันจะโดนพิกออฟอีก1คนแล้วอะไรเงี้ยแล้วไปพิกออฟชาแมนมาได้แต่พวกเขายืนกระจุกกันตรงนั้นหมดเลยโดนโซบายสวนโดนเซนทอร์โดดมาเปิดคู่และสตอมได้ดับเบิ้ลอิเล็กทริกโวลเทคเซเว่นเกิดมาว้ามาตรงชายสตันได้2อีกไปหมดเลยครับผมยกชุดและเป็นอาไลแอนซ์เทคโลชานไปฮะเอจิสอยู่ในมือของสตอร์มสปิริตแล้วเซเว่นออกต่อเป็นบลอดทอนเลยครับเอาบลอดทอนมาใบ้นะครับแล้วมันจะโจมตีโดนทั้งหมดด้วยทำให้อะไรเกิดอะไรขึ้นวิลเลนเจอร์ก็ไม่สามารถหลบได้ต่อไปรับส่งก็ได้ดีนะตรงเนี้ยตรงที่2ซัพพอร์ตช่วยเซนทอร์ตรงกลางเนี่ยกลายเป็นเมคเพลย์ให้เซนทอร์กลับมาส่วนทีมไฟได้เลยคุณอย่าลืมนะฮะคนดูในแชทตอนนี้บอกว่าอะไร NA Dotto นี่ไม่ใช่ NA Dotto ตอนนี้ NA Dotto ตกรอบหมดแล้วนี่มันคือ Dotto จีนปะทะ Dotto EU ครับผม
เออ NA มันตกรอบหมดแล้ว NA มันไม่มี potential มากพอแต่อย่างที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้ในแมตช์ Serenity เจอ Jay Storm นะครับว่า Serenity เนี่ยเป็นทีมนักต่อยตัวเองโซนจีนนะในทัวร์นาเมนต์นี้เซเว่นจะได้เวล25แล้วนะถ้าได้เวล25นี่จะยิ่งพีคมากกว่าเดิมนะครับจากไอ้ Talent Sting บวกอีก40นะซึ่งมันจะยิ่งเป็นปัญหาให้กับทางด้านของ Serenity เข้าไปใหญ่เซนทอร์ที่ถึกเซเว่นที่ถึกแต่ว่าไลท์ซิลเลอร์กับเลอแชกต้องใช้เวลาในการจ่ายดาเมจคนเดียวที่รีดาเมจไวสุดคือวิลเลนเจอร์ถ้าวิลเลนเจอร์ตายทุกอย่างคือจบเลยดาเมจไม่พอด้านนอกยังมีวอร์ดอยู่หนึ่งอันนะครับซึ่งอาริอันก็ไม่ได้แก้ตรงนี้นะแล้วเซนทอร์มีเจมแต่ว่าไม่ได้เดินเข้ามาเช็คครับแต่รู้เร็วๆนี้หรือเปล่ามันไม่อยู่ในเลนไงเคอร์เรียบินเปิดครับผมรู้แล้วฮะมีวอร์ดอยู่ท็อปเลนนะอุมวิชั่นนอกบ้านนะยังมีอันนี้รอดอยู่นะครับผม1อันแต่ก็กำลังจะหมดเวลาแล้วถ้ากับแมปนอกบ้านทั้งหมดก็จะโดนปิดแต่ไม่เสียบาร์แรกนะก็ยังมีโอกาสที่จะคัมแบ็กอยู่ในใจของพวกเขานะ DYW ซื้อโกสต์มานะครับผมเอามาแก้ตัวตีอย่างเซเว่นกับสตอร์มด้วยตัวเนอร์สปริตจะเป็นฟอสต์ดับวิลเลนเจอร์นี่คือจะขึ้นมังกี้1ชิ้นครับมีทั้งเมลสตอร์มมีทั้งมังกี้แบบโคตรแรงถ้าได้ยิงส่วนจากิก็ XP 40% เซเว่นเลเวล25ละเนี่ยคือพาวเวอร์สไปของอาเรียนแล้วครับตอนนี้เซเว่นคือช่วงพีคที่สุดของเขาละรอเก็บบาวที่รูน35นาที4ฝั่งโคตรรวยกว่าเดิมเรียบร้อยครับ Alliance Take Bounty ทั้งหมดนะเดี๋ยว Storm จะออกต่อเป็นคาถาฟ้าด้วยถ้าเซนทอเปิดไม่ได้ Storm ก็เปิดให้ได้ครับผมขอแค่ Storm เปิดสวยๆรวบหมู่เข้ามาเซนทอตามมาสตันเซเว่นตามสตันต่อโอ้โหไฟพินาศแน่นอนเซเว่นมันตีหมู่แบบโคตรแรงอยู่แล้วแล้วมันเป็นช็อตทีเผลอไงถ้าเปิด BKB ไม่ทันหรือเปิดเลดไม่ทันอย่างเงี้ยสตอร์มเหลือเงิน 1,000 นะครับสำหรับคาถาฟ้านะเซเว่นมาโดนแช็คเกอร์ผมเซเว่นล่อสกิลทุกอย่างและรีดดาเมจอย่างไวผักเซเว่นให้หลุดตำแหน่งด้วยเซเว่นไม่เปิด BKB อีกแล้วครับผมอ้าวจบกันครับผมทีมกำลังจะรอชาร์จเข้าเลยครับเซเว่นโดนแช็คเกอร์อีกแล้วบายเลยทันทีดาเมจเวทอย่างเยอะเอ้ยเหลือ5ต่อ4ยังจะสู้เหรออาเรียนบ็อกซี่เข้ามาเปิดได้เลยแช็คครับผมอาจิตเข้ามารับช่วงต่อตรงนี้เข้ามาจับแต่ว่าสตอร์มโดนใบสตอร์มโดนแช็คเคิลแต่มีโลตัสลบใส่ให้แต่ดูเหมือนจะไม่ทันแล้วจ่ายดาเมจสตอร์มไม่ได้ครับผมเซเว่นบายแบ็คครับผมทุกคนต้องถอยฮะสุดท้ายคนตกรถเป็นจากิโร่ฮะโอ้โหฝั่งของเซเลนิตี้นี่คือรันทันทีครับผมเซเว่นบายแบ็คว่าไม่ถอยรถถังมา2คันครับด้านล่างไทกะไม่มีเสางูนะไลท์ซิลเลอร์สิงเข้าในตัวของเอิร์ธสปริตเตรียมต่อยแล้วถ้าเซเว่นตายจะดีเฟนซ์บ้านได้นานขึ้นไปอีกเพราะเซเว่นไม่มีบายแบ็คแล้วในตอนนี้แต่จิสรีเคลมครับทางด้านของคอยคว้าก็ถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วดูเหมือนจะพอใจแล้วนะกับการที่ดึงบายแบ็คของศัตรูมาได้อีก1ตัวนะครับเป็นจากิเจ้าเก่านะจากิบายแบ็ครัวๆครับเกมนี้คือโคตรจน
โอเคดีเผื่อปิดไมค์ในตอนที่ไม่มีไฟอะไรยัง no fight no fightคอยคว้าได้ดับเบิลดาเมจรูนะว้าวมาแล้วอ่ะคอมโบในฝันสตอร์มีทาเลนต์สตาติกเรมแนนต์ออโต้แล้วนะครับและชาแมนโดนจับเข้ามาบอดตรงนี้ครับเมื่อกี้เออร์สปริตมาบอดตรงนี้กลายเป็นชาแมนโดนจับ100วินาทีชาแมนครับผมเอาเอาอีกแล้วว่ะอาเลียนหมดเดิมเลยเอาถอยว่ะเพื่อนมีคนตายว่ะคล้ายๆกับตรงนี้เลยกลายเป็นยังขึ้นบ้านไม่ได้อีกแล้วอ่ะตอนนี้เกมวนๆไปแล้วเซเรนิตี้นี่แบบโอ้กูรอดตายไปอีก1วันว่ะรู้สึกดีใจมากที่มาวอร์ดตรงนี้ไว้นะฮะเนี่ยเอิร์ธสปิริตเข้ามาถางป่าโซนตรงนี้ไว้นะบ็อกซี่มาสวนครับแล้วสตอมเข้ามาจับ2แมคเก้เปิดแบ็คคิงบาร์มั่นใจว่าสู้ได้3ตัวคอสู้ได้ครับผมมีเสน่ห์ไม่ได้จอยไฟด้วยซ้ำไปนี่คือ3ตัวคอตบสู้กันครับผมแล้วได้มา2ศพแล้วฝั่งนู้นบายแบ็คหมดเลยครับเอ้าคุ้มแล้วฮะช็อตนี้เมื่อกี้อาริอันเขามีวอร์ดตรงนี้นะเขามั่นใจว่าเขาแก๊งจังหวะเมื่อกี้ได้ครับไม่ใช่ฟูลทีมไฟท์แล้วปิดคิว2คนอย่างไวครับวินเลนเจอร์กับเอิร์ธสปิริตฆ่าได้เสร็จปุ๊บโอ้บายแบ็คทั้งคู่เลยแบบนี้ยิ่งสมหวังเข้าไปใหญ่อาริอันยิ่งรวยขึ้นไปเรื่อยๆครับนำไป 22,000 แล้วศัตรูบายแบ็คแบบนี้นี่คือบายแบ็คกัน3คนแล้วนะครับตอนนี้เหลือไลท์ซิลเลอร์กับเลอร์แชกนะที่ยังไม่บายแบ็คนะครับเอาไฟเมื่อกี้กิมสโตกยังไม่ได้จ่อยไฟเลยนะคุณเห็นไหมสามตัวคอนี่คือเข้าไปแล้วกิมสโตกกำลังเดินมาอยู่กำลังเดินมาอยู่ไม่ต้องมีซัพพอร์ตก็ได้ไฟเมื่อกี้เซนทอร์สตอมเซเว่นเล่นกันเองเลยสตอมเดินหน้าเช็ครูนทั้งหมดนะครับเพราะตอนนี้40นาทีแล้วนะจะเป็นช่วงเวลาที่รูนออก2ฝั่งนะครับแล้วตอนนี้อาเลียนเขาคุมแมปด้านนอกไว้ได้ใช่ไหมเขาคุมแมปด้านนอกไว้ได้เขาก็มีโอกาสที่จะเทคพาวเวอร์รูนทั้งหมดเอามากระทืบทางด้านของเซเรเนตี้ต่อแต่เวนจะออกต่อเป็นรีเฟชเชอร์ครับผมตอนนี้ได้ในส่วนของ AC มาสักพักหนึ่งแล้วเลอร์แชกได้ทาเลนต์เลเวล20มาเป็นพอลส์โนวาบวกดาเมจแล้วซื้อเอออนดิสมาด้วยเขาจะไม่ให้โดนเซเรเนพิกชุดแรกตายอ่ะคือแบบเขาจะต้องยื้อเวลาให้ได้อย่างน้อยคือซื้อเวลาให้เซเรเนเสียเวลา VKB ฟรีสตอมกำลังเล่นล่างๆอย่างสนุกสนานครับเพราะอะไรเพราะเขามีอะไรลูรีเจนมันมีลูรีเจนมันซ่าโดนแจ็คเกอร์สไปร์บัตเตอร์ฟัคเกอร์ชิปหายแล้วว้าแหมเล่นเพลินๆครับผมไม่คิดว่าจะมีใครมาจับครับกองโจรฮะกองโจรทำงานสำเร็จครับผมอาริอันโดนจับอีกหนึ่งครับผมแล้วเวลากิ้งอ่ะมันสร้างหลักฐานด้วยไงตอนนี้คือเวลามันกิ้งมันมีบอลไลนิ่งที่แบบออโต้แรมแนนตลอดเวลาเขาก็เดินตามแรมแนนไปแล้วเดี๋ยวก็รู้แล้วมันอยู่ตรงไหนเซนทอร์เลเวล20เป็นรีทาเลียตบวก80เลเวล25เป็นรีทาเลียตออร่าครับเอามาเคาน์เตอร์วิลเลนเจอร์ฮะวิลเลนเจอร์ซอยทียิงรัวๆก็จะโดนรีทาเลียตสะท้อนทีละ100อาจจะไหลตายได้อยู่เซเรเนตี้ไม่รอโอกาสต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองครับผมศัตรูมีคนหลุดมาตาย1คนและตายนานมากๆพอเลเวล25สโมกมาทำเกมต่อเจอเหยื่อแล้วเซอร์ไพรส์ก็ไปตันและตรงนี้จับได้2คนแต่ว่าเมเก้เปิด BKB มาสวนชาโดว์ชาแมนโดนจับตายไปก่อนตบได้เอิร์ธสปิริตคืนมาสตอมบายแบ็คเลยสตอมเข้ามากับจับกระชาก2คนจับกระชาก2คนหลบแชคเกิลไปก่อนครับทางด้านของแชคเกิลจับทางด้านของวิลเลนเจอร์ไว้วิลเลนเจอร์เปิด BKB มาสวนและเล่นต่อได้ครับผมโดนทางด้านจากิโร่แคนเซิลแช็คเคิลไปฮะด้วยไอซ์พาดครับผมจากิรีบ TP ถอยแล้วโดนเจอตัวอยู่ดีตีคิธีละพันสามเป็นทริปเปิลคิวเมเก้ดูเหมือนจะสวยมากๆแล้วช็อตเมื่อกี้ของเซเรเนตี้จัดการชาแมนได้ถึง2รอบด้วยกันแต่ว่าเซเว่นตีโคตรแรงฮะและเซเว่นฟรีด้วยในทีมไฟไม่ได้โดนพิกออฟคนแรกตามที่เขาต้องการฮะคือถ้าเซเว่นมันมี BKB อ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบสู้ไม่ได้เลยแบบไฟเมื่อกี้เข้าไปเปิดเขาเปิด BKB สวนเขาตีสวนเลยนะครับ
แล้วสตอมก็บายแบ็กตบเลยเพราะรู้แล้วว่าฝั่งเซเรเนตี้ไม่มีบายแบ็กเขาจ่ายบายแบ็กกันไปเยอะก่อนหน้านั้นแล้วชนะไฟนี้ครับผมกลับมาเอาโรชานะการันตีให้กับทีมตัวเองแล้วเป็นสตอมนะซึ่งสตอมเขาเสียบายแบ็กไปแล้วเขามีเอจิสกับชีสแฮะวีเลนเจอร์เวล25เป็นลดคูลดาวน์ 30% โฟกัสไฟจะลองโซโล่คิวแต่ไม่เพียงพอครับผมอาร์เมอร์35เลยนะเซเว่นแล้วตอนนี้วีเลนเจอร์ขนาดว่ามีมังกี้แล้วนะก็ยังฆ่าเซเว่นไม่ได้ครับผมกดฟอร์ติฟายถ่วงเวลาไว้ก่อนเอิร์ธสปิริตกับเลอแชกกำลังจะเกิดเอาชีทให้เซเว่นครับเซเว่นกดกินชีทเล่นใหม่ครับผมโฟกัสไฟชุดเมื่อกี้ที่จ่ายใส่เซเว่นไปไม่มีผลนะผมแลกกับชีทไปแล้วได้1บาแรกมาต่อบาแรกที่2สตรอมรอจังหวะดีๆที่จะเปิดอยู่บลิงหลบทางด้านเอทอสไปและเลือกที่จะถอยก่อนครับเพราะตอนนี้จากิจะเกิดใน20วินาทีมองว่าพอใจแล้วนะและเซนทอมาเป็นคาถาฟ้าครับผมคือเล่นกันจนตัวคอเลเวล25หมดแล้วเนี่ยเต็นทอเวล25นะครับแล้วก็คาถาฟ้าจะช่วยเสริมพลังให้ในทีมไฟนะเพื่อนๆจะยืนได้นานขึ้นแล้วก็วิ่งทะลุเทอร์เรนด้วยท็อปเป็นทางด้านอาร์เคนรูนของเด็ดของสตรอมเต็นทอเดินขึ้นมาเปิดแมปครับผมแล้วใส่โลตัสออฟให้ตัวเองเจอเลอแฉกเปิดเลอแฉกไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นจับกระชากมาและโดนแฉกเคลื่อนสวนอีกแล้วแต่รอบนี้เขามีเอจิสว่ะเขาไม่สนใจครับผมตายแต่เรามีเอจิสครับผมทางด้านเซเว่นเปิดก้อนและดีลิทไลท์ซิลเลอร์อย่างไวไลท์ซิลเลอร์บายแบ็กกลับมาแต่ว่าเลอแฉกก็โดนคีแตกด้วยเหมือนกันดาเมจโคตรแรงเลยคี 1,300 ผมบ็อกซี่บอก TP กลับบ้านครับชิวๆฮะไม่มีปัญญาตีทางด้านของตัวเซนทอร์ครับผมแต่ฝั่งนูลี่ดาเมจเอาไว้แล้วบอดทอนแชคเคิลจับด้านหลังครับผมจะไทกะไทกะฟรีมากๆไม่มีใครหยุดทางด้านของชาโดว์ชาแมนเลยไอ้ผ่านมาหยุดเวลาหยุดไฟไว้ก่อนสตอมเข้ามากิ้งจับทางด้านของเลอร์แชคเลอร์แชคโดนคอสตันปิดงานไปอีก1ศพแล้วโดนแชคเคิลจับไทกะแล้วบอดทอนทีมไฟ5คนอีกแล้วและจีจีคอครับผมจากเซเรเนตี้อ่ะสู้กันไปเรื่อยๆครับผมจนกระทั่งฝั่งนึงไม่มีบายแบ็คครับก็เป็นชัยชนะของ Alliance ฮะนี่ขนาดว่าเป็นเคาน์เตอร์พิกแล้วนะครับนี่ขนาดว่า Light Sealer เคาน์เตอร์พิกอ่ะนะแต่คุณรู้สึกไหมว่าคำว่าเคาน์เตอร์พิกของไลท์ซิลเลอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบโอเคนายอ่ะเป็นเคาน์เตอร์พิกแต่นายอ่ะไม่ใช่ตัวท็อปเมตานะการลี่ดาเมจมันคนละอย่างกันน่ะคือพอเซเว่นมันมีคีเสริมเข้ามาเนี่ยคีเนี่ยมันก็ทำให้ลี่ดาเมจได้ไวขึ้นใช่ไหมครับไลท์ซิลเลอร์ต้องยืนตีแรกกับเซนทอร์เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากตีธรรมดาไม่ได้มีคีเหมือนเซเว่นเซเว่นนี่คือคีแป๊บเดียวป้าป้าตายป้าป้าตายและเอ็กโคเซเบอร์ด้วยนะเดินเจอหน้าใครนี่เปิด BKB เปิดก้อนแล้วก็ตันป้าป้าตายป้าป้าตายมันโดนพิกออฟไวมากแล้วไฟสุดท้ายเมื่อกี้ก็ช่างมันเถอะสตอมโดนแช็คเคิลจับแล้วยังไงสตอมมีเอจิสนี่คือวิธีการแก้ปัญหาครับผมสำหรับสตอมที่โดนแช็คเคิลบ่อยๆฮะก็ให้เอจิสมันไปเอาเป็นอาเลียนครับผมทำได้ดีกว่ามากๆครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วเกมนี้มันอยู่ในมือของอาร์แลนด์อยู่นานแล้วล่ะแค่ว่าไปพลาดตายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เล่นแบบเพื่อจะเอาชัวร์ 100% ถ้ามีคนพลาดก็พยายามจะไม่เล่นต่ออะไรแบบนี้เพราะช่วงต้นเกมเนี่ยคือตัวของเลอร์แชกอย่างที่บอกไปนะว่าเลอร์แชกที่ผมไม่ชอบดราฟของเซเรเนตี้เกมเนี้ยหนึ่งคือสตอมมันฟรีสตอมมันดราฟมาในตอนที่ซัพพอร์ตเซเรเนตี้หยิบมาไม่มีตัวจับจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวจับออฟเฟนนั้นเป็นเลอร์แชกซึ่งต้องใช้เอทอสในการจับสตอมเลอแชกไม่ประสบความสำเร็จในการจัดเลนเข้ามาเอิร์ธสปิริตตกงานออฟไม่ดีซับ4ไม่ดีเกมเพลย์ก็แย่ที่พอจะทำได้คือดันป้อมอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็แบบมีคนโดนพิกออฟอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าโดยรวมแล้วไลอัพก็คือทำช่วง10นาทีแรกไม่ดีอยู่ดีมันจะดีกว่านี้ถ้าเลอแชกและเอิร์ธสปิริตมีอิมแพคในเกมมากกว่านี้
เอาแค่ช่วง10นาทีเลยซัพพอร์ตของ Serenity อ่ะยังเวลไม่ถึง6กันเลยทั้งคู่เลยมันจะมีช็อตนึงถ้าจะจำได้ตอนต้นเกมคือจากิกับ Earth Spirit มันมายืนแช่อยู่ที่ท็อปเลนนานมากๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่ว่าไลท์ซิลเลอร์อ่ะโซโล่กับเซนทอร์ได้แล้วดังนั้นซัพพอร์ตว่างซัพพอร์ตก็เลยมาหางานทำแต่ซัพพอร์ตคือมายืนรองานอยู่ที่ท็อปเลนน่ะมันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเขาก็ถือว่าทำจังหวะบางจังหวะได้ดีนะไม่ได้แย่แบบทั้งเกมนะเช่นแบบสโมกไปจับสตอร์มแล้วก็พอแบบจับสตอร์มเสร็จได้อาจับชาแมนตายพยายามจะหาเหยื่อเล่นต่ออะไรเงี้ยก็คือไม่ได้แบบความว่าไหลตายแต่ยังมีพฤติกรรมที่พยายามจะกอบกู้เกมอยู่แต่ดับอาริยันสับพลังมันชัดเจนกว่าเยอะและยิ่งพอคาถาฟ้าสตอร์มมามันดูเล่นง่ายมากครับทีมไฟสตอร์มเปิดเซนทอร์เปิดตามด้วยเซอร์เวนเปิดทุกอย่างมันจับต้องได้ดาเมจก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากเล่นโคตรง่าย BKB ก็อดตันตีๆอีกฝั่งหนึ่งนี่คืออย่างที่บอกไปวิลเลนเจอร์คือคนที่แบบจะดีลีทเซเว่นสตอร์มอะไรเงี้ยได้ไวที่สุดแล้วที่เหลือคือต้องยืนจ่ายดาเมจเกมนี้เลอแชกดาเมจอันดับ2เลยนะไลท์ซิลเลอร์นี่คือแบบดาเมจเท่ากับซัพพอร์ตจากิโร่จบเกมไปฮะ1-0เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงรอดูกันต่อเกมที่2ฮะ